สวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกประจำเดือนมิถุนายน2563ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า246 Star Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกๆเดือนนะก็สำหรับท่านใดนะคะที่ชอบดูเป็นสไตล์พวกพิกคัทหรือพิกสโตนของอาจารย์กิ่งฟ้าคุณสามารถกดเข้าไปด้านล่างในเพลย์ลิสต์ที่อาจารย์แปะลิงก์ไว้ให้หรือว่าเข้าไปในช่องของอาจารย์แล้วก็กดไปในเพลย์ลิสต์นะคะอาจารย์ก็จะเขียนไว้ว่าเป็นเพลย์ลิสต์ที่ชื่อว่าพิกคัทหรือพิกสโตนของอาจารย์กิ่งฟ้านะสามารถไล่ดูแก้เหงาได้มี100กว่า EP เลยเปิดดูเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าเป็น timeless นะคะแต่สำหรับท่านใดที่อยากดูเป็นดวงรายเดือนให้ continue ดูคลิปนี้ต่อไปนะคะสำหรับท่านที่เข้ามาดูอาจารย์ต้องแจ้งก่อนที่จะเริ่มในการทำนายว่าอาจารย์ทำนายโดยกว้างเรียกว่า general reading ไม่ได้เจาะจงแค่คุณคนเดียวที่มาดูคลิปอาจารย์ YouTube เปิดกว้างให้คนมาดูเยอะแยะมากมายนะคะฉะนั้นมันมีโอกาสที่ตรงหรือไม่ตรงกับท่านใดก็ตามแต่สุดท้ายแล้วคุณเองต่างหากที่เป็นคนกำหนดดวงชะตานะคะไม่ใช่ใครอื่นไม่ใช่ไพ่ของอาจารย์นะจะดีไม่ดีที่ตัวเราแล้วก็อย่าดูแล้วนำไปงมงายสิ่งเหล่านี้ต้องดูอย่างมีสติเพื่อเป็นแนวทางเป็นแค่ไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นนะคะอันนี้คือจุดประสงค์ในการทำคลิปการกุศลให้กับทุกท่านได้ดูเป็นประจำทุกเดือนต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะคะอ่ะตอนนี้เรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่ามีไพ่เบคเนียร์อย่างเช่นเคยแล้วก็ไพ่ทาร์ลอตค่ะเรามาลุ้นกันนะราศีพิจิกจะได้ไพ่อะไรบ้างค่ะdetermination generosity ค่ะjudgment seven of pentacles the star king of pentacles six of swords ace of pentacles knights of wands the empress the hermit seven of cups queen of pentaclesAnd the last one is the strength. Okay, พลังงานไพ่ของชาวราศีพิจิกขึ้นไปในแนวโน้มที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองเหมือนกันนะเนี่ยมันเหมือนกับว่าเดือนนี้ของคุณอาจารย์กลับมองว่าคุณเองอะเรื่องเงินเรื่องทองค่อนข้างโดดเด่นมากเลยนะคะหรือว่าคุณยิ่งให้คุณยิ่งได้นะคะคำว่าให้ของอาจารย์ไม่ได้หมายถึงว่าต้องให้ตังค์เสมอไปให้ความรู้ผู้อื่นหรือให้ความสบายใจผู้อื่นกลับไปมีการช่วยเหลือนะคะให้วิชาก็ได้หรือว่าคุณเป็นเจ้านายคุณต้องไปดูแลลูกน้องนะคะคุณเหมือนจะได้ใจคนนะคะคือพลังงานแบบนี้เป็นพลังงานของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วคุณเองจะได้กลับมาโดยที่ถ้าคุณไม่หวังผลตอบแทนนะคุณจะยิ่งได้กลับมาแรงมากแต่พลังงานในเดือนนี้คุณมีแรงกดดันเยอะหรืออาจจะแปลว่าคุณกดดันตัวเองก็ได้นะเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณอยากจะทำใหม่อยากจะผลิตใหม่หรือว่าอยากจะเริ่มต้นใหม่หรือว่าอยากจะเดินหน้าต่ออย่างมั่นคงก็ได้นะคะคือพลังงานแบบนี้ส่วนมากแล้วเหมือนอยากหาอะไรที่แปลกใหม่และเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเองนะคะเพราะพลังงานของคุณเนี่ยเป็นพลังงานของการที่ช่วงนี้คุณเป็นดาวเด่นคุณมีคนให้ความสนใจคุณเยอะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงเพิ่มยิ่งมากขึ้นชื่อเสียงในทางที่ดีนะคะแต่ความกดดันก็จะเข้ามาว่าบางทีบางครั้งอาจจะโดนคาดหวังค่อนข้างเยอะจากหลายๆฝ่ายก็ได้หรือมันแปลได้บางคนเนี่ยอาจจะแบบมีคุณมีศักยภาพในการทำงานเยอะจนกระทั่งหัวหน้าเล็งเห็นและเลื่อนตำแหน่งให้คุณหรือว่าคุณเองอาจจะเป็นดาวเด่นในชั้นเรียนก็ได้สมมติเฉยๆว่าคุณอาจจะเป็นหัวหน้าคนต่างๆนานาทำให้คนอาจจะคาดหวังกับคุณเยอะแต่สุดท้ายแล้วคุณทำสำเร็จทุกงานเพราะว่าพลังงานของคุณขึ้นดีมากเป็นพลังงานของความโดดเด่นพลังงานของเหมือนพลังงานด้านบวกที่คุณมีให้กับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยนะคะแต่แค่ว่าช่วงนี้คุณเองอาจจะต้องทำงานละเอียดมากขึ้นทำงานให้ดีมากขึ้นอาจจะโดนเพ่งเล็งมากขึ้นคำว่าเพ่งเล็งของอาจารย์เหมือนจับโดนจับตามากขึ้นหรือว่าอย่างที่บอกคือมีคนคาดหวังกับเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแต่ดวงภาพรวมเนี่ยอาจารย์มองว่าคุณกลับทำสำเร็จนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วสำหรับชาวราศีพิจิกเนี่ยถ้ายิ่งมีแรงกดดันหรือมีแรงกระตุ้นมันเหมือนยิ่งอยากแข่งขันนะคะยิ่งอยากทำให้มันดียิ่งอยากเอาชนะก็ได้หรือว่ามันแปลว่ายิ่งอยากทำให้คนอื่นเห็นว่าไม่ได้เป็นตามที่เขาดูถูกนะเราทำสำเร็จจริงๆนะคะตามที่หลายฝ่ายคิดเกินคาดด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยภาพรวมคือดีมากแล้วก็คุณเองกำลังเหมือนศึกษาหาความรู้บางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมหรือกำลังคิดแต่ยังไม่ได้ลงมือทำก็ได้แต่บางคนถ้าลงมือทำมักสำเร็จนะคะเรามาดูเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงเดือนนี้ The Hierophant Page of Wands The Chariot ขออีกหนึ่งใบนะคะไพ่ขึ้นมั่นคงไพ่ขึ้นดีไพ่ขึ้นก้าวหน้าไพ่ขึ้น
การสนับสนุนมีคนให้การสนับสนุนคุณดีและรวมถึงคนเชื่อฟังคุณเยอะมากคุณมีความโดดเด่นในเรื่องวาจาวาทศิลป์การเจรจาการติดต่อประสานงานสื่อโซเชียลก็ได้บางคนอาจจะต้องเดินทางระยะสั้นบางคนยังทำงานโคกับต่างประเทศต่างชาติเทคโนโลยีความทันสมัยทุกอย่างดีมากหรือบางคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องพวกของสวยงามของประดับตกแต่งหรือว่าการจินตนาการ creativity ต่างๆเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องเกษตรกรรมเอาง่ายๆว่าอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกชนิดได้ค่ะและถูกศีลธรรมอาจารย์มองว่าเนี่ยมันขึ้นดีมากมันไปแบบเขาเรียกว่าไปด้วยดีอะค่ะจริงๆทุกอาชีพมีเกียรติหมดค่ะอาจารย์มองหลายๆมุมนะคะคือไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามแต่พลังงานของคุณช่วงเนี้ยถ้าใครยิ่งทำดีมันเหมือนมันยิ่งได้ดีกลับคืนมาค่ะที่อาจารย์เห็นนะคะแล้วก็มันเหมือนกับว่าช่วงนี้ใครๆก็เชื่อฟังคุณแล้วก็มองว่าคุณพูดจามีเสน่ห์มากพูดอะไรก็ตามแต่คนเชื่อฟังคุณโอ้แบบถ้าคุณยิ่งอดอ้อนถ้าคุณยิ่งเข้าหาแล้วก็เข้าหาด้วยความแบบใจดีใจเย็นด้วยจิตบริสุทธิ์หูหลายๆสิ่งอย่างคุณราบรื่นมากจะขอความช่วยเหลือจากใครเหรอขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือคนที่เป็นผู้รู้เขาให้ความช่วยเหลือคุณหมดนะคะฉะนั้นช่วงนี้มันแปลว่าอะไรพูดเงินเป็นเงินพูดทองเป็นทองนะคะจะทำอะไรก็ตามแต่ราบรื่นมากนะคะไปในทางที่ดีแล้วก็เกิดความมั่นคงเกิดความมั่นใจในสิ่งที่คุณทำแต่แรงกดดันมีทุกที่ทุกอาชีพนะคะคือเอาง่ายว่าถ้าไม่กดดันไม่ใช่คุณอะเพราะว่าคุณเป็นคนคิดเยอะคิดมากแต่การคิดเยอะคิดมากถ้าเอามาเป็นข้อดีก็คือเป็นแปลว่าคุณทำงานละเอียดคุณตั้งใจทำงานคุณต้องการทำให้มันสำเร็จต้องการเอาชนะตัวเองก็ได้แล้วก็รวมถึงเอาชนะแรงกดดันและแรงดูถูกอาจารย์เชื่อว่าคุณทำได้นะคะแต่ก็อย่ากดดันตัวเองมากเกินไปเพราะมันจะกลายเป็นว่ามันติดนิสัยการที่คิดเยอะคิดมากไปเรื่อยๆมันก็จะยิ่งเหมือนกดดันเพรสเชอร์ตัวเองมากจนเดี๋ยวสมองระเบิดเอานะคะฉะนั้นเราต้องปล่อยวางบ้างในบางอย่างคือไม่มีใครช่วยเหลือคุณได้นอกจากตัวคุณเองอะค่ะคือเราต้องปรับความคิดในเรื่องการปล่อยวางนะคะพูดง่ายแต่ทำยากอันนี้เข้าใจแต่คุณต้องทำมันค่ะต้องปล่อยวางบ้างในบางอย่างถ้าตอนที่เวลาคุณทำงานคุณเครียดเต็มที่เลยแต่เวลากลับบ้านพยายามเอาสิ่งเหล่านี้ที่เครียดออกมาให้ได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นการนั่งสมาธิสวดมนต์บ้างหรือว่าฟังเพลง อยู่กับธรรมชาติอะไรเงี้ยคือพลังงานของคุณน่ะอยู่กับธรรมชาติแล้วดีนะคะอยู่กับน้องหมาน้องแมวอยู่กับสัตว์เลี้ยงปลาหรือว่าปลูกต้นไม้นะคะหรือว่าทำอะไรที่แบบไม่ยุ่งกับสื่อโซเชียลอะค่ะคือเวลาเราพักจริงๆพักสมองจริงๆแล้วคุณจะรู้สึกว่าได้พลังงานด้านบวกเข้ามารวมถึงมันทำให้เกิดสติพอเกิดสติเดินหน้าต่อได้ทำอะไรก็เป็นไปตามที่คุณคิดเพราะว่าพลังงานของคุณขึ้นแบบเด่นโดดเด่นมากนะคะช่วงนี้บางคนอาจจะรอคอยบางอย่างนะคะการรอคอยของคุณเนี่ยอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่เดี๋ยวอนาคตอะมันก็จะเห็นผลดีนะคะคือเหมือนบางคนอาจจะรอโปรเจกต์รอเงินหรือรออะไรก็ตามแต่เป็นการเหมือนรอผลผลิตเหมือนเปรียบเทียบให้ฟังว่าคุณกำลังปลูกต้นไม้ปลูกแตงโมอย่างเงี้ยก็ต้องรอฤดูของมันต้องใส่ปุ๋ยพรวนดินอะไรก็ตามแต่รดน้ำต้นไม้อย่างเงี้ยคือเป็นลักษณะของคำว่าวางแผนหรือว่ากำลังคิดค้นทำอะไรบางอย่างอยู่หรือว่าตอนนี้อยู่ใน process ที่กำลังแบบรอคอยหรือทำงานกับมันอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็จะสำเร็จเพราะว่าพลังงานของคุณขึ้นแบบดีมากเลิศนะคะบางคนอาจจะคิดจะทำอีกอาชีพหนึ่งเพิ่มก็ได้ทำได้นะคะถ้าคุณมีความตั้งใจไม่ขี้เกียจไม่ดูถูกตัวเองนะคะทุกอย่างต้องให้โอกาสตัวเองด้วยแต่ก็ต้องไม่เดือดร้อนด้วยดูความเหมาะสมด้วยละกันช่วงนี้นะคะคืออาจารย์มองว่าคุณเอาอยู่ทุกอย่างในเชิงที่แบบคุมคนอยู่คุมตัวเองอยู่มากขึ้นแล้วก็มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนมากขึ้นเครียดค่ะเหนื่อยหน่อยปาดเหงื่อแต่ดีนะคะของคุณไม่ปาดเหงื่อมันไม่ใช่คุณโอเคไหมดีค่ะถือว่าดีก็ขอให้คุณคีปตรงนี้เอาไว้ไอ้คำทำนายที่อาจารย์พูดไปเนี่ยอาจารย์ไม่อยากให้คุณไปหลงระเริงคือคนเรามันมีขึ้นมีลงถ้าพออาจารย์ชมปุ๊บคุณลอยตัวเลยจ้ะตัวลอยตัวเลยพอปุ๊บพอวันนึงดวงมันเกิดปุ๊บลงมาหรือเกิดเหตุการณ์ในชีวิตของคุณแต่ละคนที่มาดูอาจารย์บุญกรรมมันไม่เหมือนกันนะคะอาจจะเกิดเหตุการณ์นู่นนี่นั่นมันตกวูบมาคุณจะรู้สึกว่าที่เราแบบดีใจอยู่สักพักนึงมันกลายเป็นวูบดับทันทีเหมือนเราไม่ได้ตั้งตัวฉะนั้นที่อาจารย์จะพูดคืออะไรไม่ต้องไปหลงระเริงกับคำทำนายที่อาจารย์พูดว่ามันดีนู่นนี่นั่นแต่แค่ว่าทำตัวให้ปกติอะไรที่ว่าดีคุณทำมันต่อไปอะไรที่ว่ามันไม่ดีคุณก็แค่ปรับปรุงตัวเองแค่นั้นเองนะคะมีแค่นี้ง่ายๆเลยนะทำให้ได้การสวดมนต์บททั่วไปหาได้ใน Google เขียนว่าการสวดมนต์หรือลำดับการสวดมนต์ที่ถูกต้องสวดยังไงอาราธนาศีล5อรหังสัมมาพาหุงชัยตริชินมัญชรแผ่เมตตากรวดน้ำนี่คือบทเบสิกจะสวดบทอื่นเพิ่มก็ได้อย่างอาจารย์จะเป็นพระคาถาเงินล้านอยู่แล้วของหลวงพ่อ
หลวงพ่อฤาษีวัดท่าซุงแล้วก็หลวงพ่อหลวงพ่อปานวัดบางน้ำโคนะคะคืออาจารย์จะสวดบทนี้มา10ปีแล้วนะคะพระกระถางเงินล้านอาจารย์สวดไม่จำกัดจบค่ะว่างเมื่อไหร่สวดนะโมสามจบสัมปชัญญะมินาสันสิมาพรมาคือมันเป็นสมาธิของอาจารย์หรือคุณจะเอาบทนี้ก็ได้คาถามงกุฎพระพุทธเจ้าอิติปิโสวิเศษอิอิเศษพุทธนามอิเนี่ยหาได้ใน Google นะอาจารย์แนะนำเพิ่มนะอันนี้คือเพิ่มเป็นการเสริมพระกระถางเงินล้านและก็ค่าคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าหรือบางคนเป็นอิติปิโสเกินอายุ1จบก็ได้แต่จริงๆคนเราอ่ะทำอะไรแล้วคุณสบายใจทำนะคะคือกี่จบก็ได้นะแล้วก็สวดเมื่อไหร่ก็ได้ขอให้คุณได้ทำมันลงไปแต่ถ้าบางคนบอกว่าไม่สะดวกในการสวดมนต์นั่งสมาธิก็ได้ meditation ไม่ว่าคุณเป็นชาติศาสนาไหนถือว่าดีหมดทำไปเลยนะคะถ้าบางคนบอกไม่อยากทำทั้ง2 อย่างอาจารย์ทำอย่างอื่นได้ไหมคะได้ก็เนี่ยออกกำลังกายวาดรูปวาดเขียนเย็บปักถักร้อยเย็บปักถักร้อยหรือว่ารดน้ำพรวนดินต้นไม้ทำอะไรก็ได้ที่เกิดสมาธิและสติปัญญาขอแค่นี้คือที่อาจารย์บอกให้สวดมนต์สมาธิเป็นประจำบางคนอาจจะเบื่อแล้วแต่อาจารย์ก็จะพูดนะคะเพราะว่าอาจารย์คิดว่ามันเป็นสิ่งที่แบบมาตรฐานที่สุดแล้วถ้าจะทำไม่ทำก็ทำอย่างอื่นในเชิงที่แบบทำให้เกิดสมาธิให้ได้ละกันเพราะว่าถ้าขาดสติเมื่อไหร่ทุกอย่างพังแค่นั้นเองนะคะง่ายๆเรามาดูต่อสำหรับเรื่องการเรียนเป็นยังไงบ้างดูคร่าวๆนะคะการเรียนของคุณช่วงนี้เหมือนอ่านหนังสือไม่เพียงพอหรือว่ามีอุปสรรคในการเรียนอยู่นิดหน่อยนะคะแต่ไพ่มันขึ้นว่าคุณจะรอดนะคะแต่แค่ว่ากว่าจะรอดก็อักกระอักนิดนึงนะคะคืออ่านหนังสือเยอะหรือว่าอาจจะแปลว่าช่วงนี้แบบบางคนอาจจะสอบตกนะคะต้องสอบอีกรอบนึงสอบซ่อมหรือว่ามันแปลว่ายังสอบตรงนี้ไม่ได้เราต้องไปสอบใหม่อีกหลายรอบก็ได้คือความพยายามอยู่ที่ไหนอาจารย์เชื่อว่ามันจะสำเร็จที่นั่นหากดวงชะตาของคุณต้องอยู่ที่นี่นะคะอย่างเช่นบางคนอ่ะคืออาจารย์เข้าใจแหละอย่างเช่นบางคนสอบแอร์อย่างเงี้ยแอร์โฮสเตสอ่ะสอบจนถึงกระทั่งแบบเขาเรียกว่าอายุสุดแล้วอ่ะบางที่ก็อาจารย์ไม่แน่ใจต้องขอโทษด้วยถ้าอาจารย์ข้อมูลผิดก็คือบางคนเนี่ย30ก็คือสถานที่ตรงนั้นเขาไม่รับแล้วอะไรเงี้ยมันแปลว่าคุณสอบให้มันสุดให้มันเต็มที่ดีกว่าเราไม่ได้ลองนะคะถ้ามันไม่เหมาะกับเราจริงๆมันแปลว่าเราเองอาจจะมีความสามารถและเหมาะสมกับที่อื่นอย่าดูถูกตัวเองคนเราเกิดมา born to beไม่เหมือนกันนะคะให้อาจารย์อ่ะชอบอาจารย์ตอนเด็กอยากใฝ่ฝันเป็นสัตวแพทย์แต่พูดตรงๆหัวไม่ถึงค่ะหัวไม่ถึงก็เลยเป็นได้แบบเป็นหมอดูละกัน คือคนเราอ่ะมีความสวรรค์แตกต่างกันอาจารย์จึงบอกไม่เคยดูถูกตัวอาจารย์เองแล้วก็ไม่เคยดูถูกคนอื่นเพราะว่าบางคนอาจจะเก่งด้านนี้ให้อาจารย์ไปซ่อมบ้านซ่อมรถทำให้เป็นนะคะบางคนเก่งด้านนี้มากคือสุดยอดมากนะคะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบอกคุณว่าพลังงานของคุณเนี่ยคุณถ้าอันไหนมันถูกเลือกมาเป็นของคุณเนี่ยมันก็จะเป็นของคุณอะไรที่มันไม่เป็นไรถือว่าเราอาจจะไม่ได้ทำบุญมาตรงนี้เราอาจจะไม่ได้เหมาะกับตรงนี้เขาต้องการให้เราไปอีกทางนึงฉะนั้นอาจารย์เชื่อว่าไม่มีเหตุบังเอิญบนโลกนี้นะคะเช่นเดียวกับคุณเนี่ยไม่ต้องไปย่อท้อสอบหลายๆรอบเอาให้เต็มที่สุดแล้วสุดทางแล้วก็จบอ่ะถ้ามันสำเร็จอาจารย์ดีใจด้วยอาจารย์จะบอกเสมอว่าความพยายามครั้งที่101อาจจะสำเร็จก็ได้อย่าเพิ่งท้อในครั้งที่100โอเคนะโอเคอ่ะเรามาดูต่อสำหรับการเงินอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้นะสู้ๆนะคะทำมาดูการเงินกันค่ะเป็นยังไงบ้าง Ace of Cups ขึ้นมา Four of Swords The Sun ไพ่ขึ้นการเงินของคุณถือว่าดีมากเพราะว่าจริงๆที่บอกตั้งแต่ต้นการเงินของคุณน่ะมันมีแนวโน้มที่จะแบบได้ดีมากๆแต่มันเหมือนกับว่าคุณไม่พอใจในสิ่งที่คุณมีมากกว่าคือฉะนั้นหัดพอใจในสิ่งที่มีนะคะคือคนเราเนี่ยรายได้บางทีถ้าบางคนทำแบบแนวฟรีแลนซ์หรือว่ายิ่งทำมากยิ่งได้เงินเยอะบางเดือนมันก็ไม่เท่ากันมันจะไม่เหมือนแบบเราทำข้าราชการหรือว่าทำบริษัทที่แบบเงินเดือนมันฟิกซ์นะถ้าบางคนเงินเดือนฟิกซ์อาจารย์มองว่าช่วงนี้คุณไม่มีปัญหาคือมาปกติแล้วก็ใช้ปกติแล้วก็เก็บปกติแต่สำหรับบางคนที่ทำอาชีพที่แบบเป็นฟรีแลนซ์นะคะแต่ละเดือนรายได้ไม่เท่ากันอย่างเงี้ยบางทีเดือนนี้ของคุณน่ะได้เยอะแต่คุณรู้สึกว่าไม่พอใจอยากได้มากกว่านี้คือเราคาดหวังมากกว่านี้อยากคาดหวังเยอะมันจะกดดันตัวเองเขาเรียกว่าสบายสบายแล้วคุณเองอาจจะได้เยอะเมื่อคุณทำจิตใจให้สบายมันเหมือนคุณดึงพลังงานด้านขาวพลังงานจักรวาลจะสั่งมาที่หัวสมองเราว่าเฮ้ยเรายิ่งกดดันตัวเองบางทีอาจจะไม่สำเร็จก็ได้นะกดดันเยอะเกินไปกดดันในระดับพอประมาณนึงแต่อย่ามากเกินไปมันก็จะถึงพลังงานด้านลบเกินไปเข้ามาพยายามดึงพลังงานด้านบวกเข้ามานะเพราะพลังงานของคุณเนี่ยทำอะไรมักสำเร็จอยู่แล้วการเงินของคุณก็ดีด้วยซ้ำไปขอแค่อย่างเดียวอย่าให้ใครหยิบยืมตังช่วงนี้ไม่ต้องเปย์เยอะนะคะบางคนทุ่มสุดตัวบางคนมีความรักทุ่มสุดตัวค่ะนะเป็นยังไงอ๋อเจ็บดังอักเลยนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าใช้จ่ายอย่างพอประมาณอยู่อย่างพอเพียงบ้างก็ดีนะคะไม่ต้องมากมายแก่กองไม่ต้องไปโชว์ใครเขามากมายถ้าเรารู้ว่าเรารวยเก็บเอาไว้ก็ได้ไม่ต้องอะไรมากมายแต่มีโชว์บ้างแวบๆก็ได้แต่พลังงานของคุณขึ้นลักษณะเนี้ยมันเหมือนกับว่ายิ่งเก็บตัวหรือว่ายิ่งทำตัวปกติอ่ะ
คุณจะยิ่งรวยยิ่งมีเงินเข้ามาเป็นลักษณะตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราคิดไม่ต้องไปอวดไม่ต้องไปโอ้อะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นเรื่องของเขาถ้าใครจะอวดเพราะว่าบางคนทำงานหนักเพื่อให้ได้ตังค์มาใช่ไหมคะเช่นเดียวกับคุณอาจารย์ก็เลยบอกว่าแค่ช่วงนี้มันยิ่งโอ้อวดมันแปลว่าเราเองจะโดนคนมาขอยืมตังค์ที่อาจารย์จะพูดนะคะไม่ต้องมากมายก็คือแค่เราเก็บเอาไว้แต่ถ้าเราไม่ให้ใครยืมสักอย่างมันก็โอเคแหละก็คืออย่าให้ใครหยิบยืมตังค์อย่าไปเซ็นค้ำประกันให้ใครแล้วก็ช่วงนี้เก็บเงินให้เยอะๆหน่อยอย่าใช้เงินสิ้นเปลืองนะคะเพราะว่าพลังงานของคุณอ่ะคุณจะเก็บเงินอยู่มากขึ้นฉะนั้นช่วงนี้ฝากเยอะๆนิดนึงเพื่ออนาคตเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเหมือนอย่างสถานการณ์โควิดเข้ามาเนี่ยบางคนไม่มีเงินเก็บมันคืออันตรายมากเลยนะแต่ถ้าคนที่มีเงินเก็บก็เขาเรียกว่าสบายตัวไปนะคะสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างมันต้องมีเก็บป้องกันเอาไว้นะคะถ้าอะไรๆดีขึ้นอ่ะค่อยเอาเงินไปซื้อทองหรือว่าเอาเงินไปกระจายพวกกองทุนต่างๆก็ได้เพราะพลังงานของคุณอ่ะคุณควรจะลงทุนพวกหุ้นหรือกองทุนอะไรต่างๆแล้วจะยิ่งดีนะคะโอเคเรามาดูต่อนะคะสำหรับเรื่องความรักเอาความรักแบบคนโสดเอาโสดสนิทก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง Page of Swords ขึ้นมา Seven of Swords พลังงานแบบนี้ไพ่ขึ้นว่าบางคนเพิ่งอกหักมานะคะหรือว่าเพิ่งเสียใจจากเรื่องความรักหรือผิดหวังจากเรื่องความรักเพราะไพ่มันขึ้นว่าคุณยังไม่พร้อมแล้วก็พลังงานขึ้นแบบนี้ส่วนมากแล้วคนที่เข้ามาเป็นคนที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรเป็นคนที่มาแล้วไปทำให้เรากระชุ่มกระชวยหัวใจแล้วก็มีโอกาสที่จะเจ็บช้ำกลับมาได้นะคะสำหรับคนโสดสนิทถ้าพูดตรงๆแนะนำไปเอาดีทั้งการงานทั้งการเรียนทั้งการเงินก่อนอย่าเพิ่งมีใครนะคะตอนนี้คือเราอะสามารถศรัทธาแล้วก็บูชาความรักได้แต่ต้องศรัทธาและบูชาอย่างมีสติย้ำคำว่าสติหลายรอบมากในเดือนนี้ของคุณนะคะราศีพิจิกไพ่เลยขึ้นว่าแบบเนี้ยมันยังขึ้นว่าอย่าเพิ่งมีใครมันเหมือนอกหักเนี่ยอาจารย์กลัวอย่างเดียวที่อาจารย์พูดเตือนด้วยความปรารถนาดีเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าที่เหลือคุณก็กำหนดดวงชะตาเองไม่ใช่ไพ่ของอาจารย์หรือว่าตัวอาจารย์พูดนะคะแต่แค่ว่าไพ่มันแค่ขึ้นเตือนว่าใครที่จะเข้ามาช่วงนี้เหมือนหวังผลประโยชน์กับเราหวังบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ซื่อกับตัวเราหรือว่ามันแปลว่าตัวเราเองหวังไม่ซื่อกับคนอื่นก็ได้มันก็เลยบอกว่ายังไม่สมความปรารถนาในเรื่องความรักนะตอนนี้แต่อนาคตอาจจะสมก็ได้แต่ตอนนี้ยังไม่สมความปรารถนานะคะไว้ก่อนพักไว้ก่อนพักก่อนนะคะสำหรับเรื่องความรักเพราะว่าไพ่ขึ้นคนเจ้าชู้จะเข้ามาหรือคนที่มีเจ้าของจะเข้ามาซึ่งมันไม่ถูกต้องที่เราจะไปยุ่งวุ่นวายกับคนพวกนี้นะคะเรามาดูก่อนนะคะสำหรับคนโสดที่แบบมีคนคุยแบบสถานะที่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ Six of Wands ขึ้นมานะคะ Ten of Swords ขึ้นมาแล้วก็เป็น The Death ขึ้นมาพลังงานแบบนี้นะคะสำหรับคนที่มีคนคุยอยู่อาจารย์มองว่าคุณทั้งสองคนมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์สูงถึงขั้นเป็นแฟนกันหากไม่มีเรื่องทะเลาะกันในเดือนนี้มันจะยิ่งชอบกันมากขึ้นยิ่งมีความรู้สึกดีกันมากขึ้นเอาแบบแม่มโนนะไม่ใช่ว่าเราคุยกับเขาแล้วเขาเหมือนแบบไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบเอาแบบคนที่เขามีปฏิกิริยาโต้ตอบด้วยนะคะว่าเขาอาจจะชอบเรามากขึ้นเพราะพลังงานมันเหมือนกับว่าคุณทั้งสองคนอะได้คุยกันมากรู้จักกันมากขึ้นมีความรู้สึกดีๆมากขึ้นแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะแพ้ใจจากการที่แบบเป็นที่ปรึกษาซึ่งกันและกันไปมาเป็นแฟนกันซะนั้นนะคะเหมือนแบบถามสารทุกข์สุขดิบกันอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งแบบกลายเป็นว่ายิ่งชอบกันมากกว่าเดิมเพราะว่าพลังงานขึ้นแบบนี้ส่วนมากลักษณะโสดเปลี่ยนแปลงสถานะสูงมากๆเพราะว่าดวงของคุณมันมีอะไรแปลกใหม่เข้ามาในชีวิตอยู่แล้วไงไม่ว่าจะแบบบางคนอาจจะได้งานใหม่อย่างเงี้ยบางคนอาจจะได้ความรักใหม่ๆก็ได้ที่จะแบบเป็นคู่ของคุณแล้วก็ได้เลื่อนสถานะจากการที่เป็นคุยคนคุยกันแบบไม่ชัดเจนกลายเป็นว่าอีกระดับนึงคือชัดเจนก็ได้นะอาจจะยังไม่เป็นแฟนก็ได้นะอาจจะคุยกันชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมรู้สึกชอบกันมากขึ้นมากกว่าเดิมรู้สึกดีมากขึ้นมากกว่าเดิมก็ได้หรือบางคนเนี่ยคุยกันมานานมากรู้สึกดีต่อกันแล้วก็มันมีโอกาสพัฒนาถึงขั้นเป็นแฟนกันนะจ๊ะค่ะเป็นเช่นนั้นขอแสดงความยินดีด้วยเรามาดูนะคะสำหรับคนที่มีคู่นะคะว่าความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะพิจิก Four of Swords The Lovers King of Cups The Wheel of Fortune นะคะพลังงานขึ้นแบบนี้นะคะมันเหมือนกับว่าในช่วงแค่ประมาณต้นเดือนนะคะคุณอาจจะมีเรื่องเสียใจนะคะบางทีการเสียใจมันเป็นได้หลากหลายแบบมันแปลว่ามีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันหรือว่าอาจจะเป็นได้ว่าคุณทั้งสองคนมีเรื่องไม่ค่อยเข้าใจกันมีเรื่องต้องปรับความเข้าใจกันก็ได้แต่อีกมุมนึงมันอาจจะเกิดจากมือที่3ได้ด้วยนะคะมือที่3เป็นได้หลากหลายรูปแบบเป็นไปได้ว่า1ในเชิงชู้สาว2อาจจะเป็นพ่อแม่กีดกันหรือว่ามีบุคคลอื่นมาทำให้เกิดความวุ่นวายนะคะฉะนั้นอันนี้ทำนายได้กว้างนะคะไม่ใช่เอาดวงตรงนี้ไปทะเลาะ กันนะไอ้แกมือที่3บอกไม่ใช่นะคะอันนี้แค่เรามาระวังเฉยๆมันไม่ใช่ว่าทุกคู่จะเกิดขึ้นถ้าคุณมีความรักที่มั่นคงมีความรักที่แท้จริงอาจารย์มองว่าไม่มีใครทำลายความรักของคุณได้แน่นอนเพราะพลังงานขึ้นแบบนี้ส่วนมากแล้ว
มั่นคงในคนเดิมมั่นคงในความรักของคุณที่คุณมีนะคะแต่แค่ว่าช่วงนี้คุณจะเนื้อหอมชาวราศีพิจิกเหมือนมีคนมาชอบเยอะแยะมากมายหรือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมือนถึงแม้คุณจะมีคู่แต่ก็อาจจะมีคนมาให้ความสนใจคุณพยายามที่จะเทคแคร์คุณพยายามที่จะเอาใจคุณพยายามที่จะเอาชนะคุณก็ได้นะคะแต่อย่างที่บอกก็คืออย่าลืมว่าคนที่ดีที่สุดอาจจะเป็นคนที่อยู่กับเราณปัจจุบันตอนนี้นะคะแล้วไพ่ก็ขึ้นแบบนี้มันเป็นแค่ชั่ววูบเฉยๆมันจะมีคนแค่ประมาณว่าเข้ามาทำให้เราทุกข์ใจในช่วงระยะเวลานึงเสร็จแล้วเดี๋ยวมันอาจจะหายไปหรือว่าอาการทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นนะคะฉะนั้นอาจารย์ก็อยากให้มองเป็นแค่เรื่องการปรับความเข้าใจกันมากกว่านะคะเพราะว่าความรักของคุณค่อนข้างมั่นคงเหมือนรักกันมากขึ้นบางคนโชคดีก็มีโอกาสถึงขั้นมั่นหมายและแต่งงานกันหากเป็นเช่นนั้นขอแสดงความยินดีด้วยมากๆนะคะหรือบางคนอาจจะคบกันเป็นแฟนแต่อาจจะมีโอกาสที่จะมีบุตรมีลูกนะคะหรือว่านำน้องหมาน้องสัตว์เลี้ยงต่างๆก็ได้เป็นได้หมดเลยคือพลังงานขึ้นแบบนี้ส่วนมากเป็นพลังงานที่มันเหมือนมีการเพิ่มพูนความรู้สึกอาจจะมีบุคคลเพิ่มเข้ามานะคะอาจจะไม่ได้เชิงชู้สาวอาจจะเป็นคำว่าบุตรหรือลูกหรือสัตว์เลี้ยงทั้งหมดก็ได้นะคะแต่อาจารย์มองว่ามันจะมีเครื่องพิสูจน์หัวใจทำให้คุณทั้งสองคนยิ่งรักกันมากขึ้นเมื่อแบบคุณผ่านบทพิสูจน์ตรงนี้บททดสอบอันนี้คุณจะทำให้รู้ว่าใครสำคัญที่สุดใครดีที่สุดใครอยู่เคียงข้างในวันที่คุณสุขและทุกข์นะคะพลังงานขึ้นแบบนี้คือดีมากฉะนั้นอาจารย์เลยบอกว่าเรามาระวังเรื่องสีข้อ3มากๆนะคะอย่าไปคบคนที่มีเจ้าของแล้วก็รวมถึงตัวเราเองมีเจ้าของอยู่แล้วอย่าพยายามไปยุ่งกับคนที่พยายามจะเข้ามาในชีวิตของเรานะคะฉะนั้นคือถ้าพูดกันแบบตรงๆนะถ้าคุณรักกับแฟนคุณแล้วมันเกิดแบบเหมือนในเชิงที่แบบมีปัญหากันแล้วก็รู้สึกว่ามันมีปัญหามาตั้งต้นอยู่แล้วนะคะสิ่งที่ถูกต้องที่ควรทำถ้าคุณจะไปรักคนอื่นจะไปชอบใครคุณต้องจบกับคนเดิมให้ได้ก่อนนะคะไม่ใช่มันคาราคาซังและวนเวียนเป็นลูปเดิมอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นวงจรที่วิบากกรรมวนไปวนมานะคะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าคุณมั่นคงในเรื่องความรักขอให้คบต่อไปนะคะมันอาจจะเป็นแค่เรื่องเบื่อหน่ายนิดหน่อยแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะเข้าใจการรักกันแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคนที่คุณคบอยู่อาจจะไม่ใช่ 100% นะคะถ้าคุณรู้สึกมานานนะไม่ใช่จากการดูดวงในช่องอาจารย์นะคะอาจารย์เลยบอกว่าคุณเองต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องให้มันเป็นสเต็ปที่ถูกต้องอย่าทำอะไรผิดศีลธรรมหรือว่าในสิ่งที่ผิดคนเรารู้แหละผิดชอบชั่วดีคืออะไรแต่จะยั้งกิเลสตัณหาของเราได้หรือไม่อีกเรื่องนึงนะคะก็ขอให้คุณโชคดีได้แบบรักกันมากขึ้นบางคนแต่งงานมั่นหมายก็ขอให้เป็นเช่นนั้นด้วยนะคะถัดไปนะคะสำหรับคนที่แต่งงานกันค่ะเป็นยังไงบ้างไพ่ขึ้นปกติดีนะคะไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรคนที่แต่งงานก็ถือว่ารักกันดีนะคะเผลอบางคนเนี่ยถ้าอยากมีบุตรมีลูกหรือบางคนเนี่ยอยากจะรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมาก็ดีค่ะเพราะไพ่มันขึ้นมาเหมือนสมาชิกเพิ่มแต่เป็นสมาชิกในเชิงถ้าไม่เบบี้ก็แปลว่าน้องสัตว์เลี้ยงก็ได้เป็นได้หมดเลยนะคะเพราะพลังงานคุณขึ้นดีมากนะคะแล้วก็ช่วงนี้จะสวีทหวานแหววมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นหากมีเรื่องอะไรหรือปัญหาใดๆจะเคลียร์กันลงตัวมากขึ้นและรักกันมากขึ้นมากกว่าเดิมนั่นเองค่ะเรามาดูนะคะสำหรับสุขภาพค่ะ Ten of Wands Five of Swords แล้วก็เป็น Ten of Cups นะคะพลังงานขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะเป็นพลังงานของคำว่าปวดหลัง Office Syndrome ปวดคอบ่าไหล่นะคะแล้วก็มันเหมือนกับว่าช่วงนี้คุณคิดเยอะไงอย่างที่อาจารย์พูดแต่ต้นเลยว่าคุณเป็นคนคิดมากในช่วงนี้เดือนนี้มันเหมือนกับว่าคิดเยอะคิดว่าคิดวนไปวนมาเหมือนวนในอ่างนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าผ่อนคลายบ้างนั่งสมาธิสวดมนต์บ้างหรือไม่งั้นหากิจกรรมอย่างอื่นทำได้เลยนะคะเพราะว่าเนี่ยมันเหมือนเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องโรคกรรมคำว่าโรคกรรมคือพฤติกรรมได้ด้วยนะคะคือเกิดจากเราเครียดงานปุ๊บเสร็จแล้วเริ่มมีปฏิกิริยาจากเครียดงานมาเป็นตรงนี้แล้วก็คือเริ่มเครียดหนักมากหรือว่านอนไม่หลับหรือรู้สึกหลับไม่เพียงพอหรือว่าแปลว่าเหมือนคิดอะไรอยู่ในหัวตลอดเวลามันจะปวดหัวได้หรือเป็นไมเกรนได้นะคะเรามาระวังนิดนึงแล้วก็สำหรับบางคนที่แบบพฤติกรรมอีกหนึ่งอย่างคือกรรมก็คือเรานั่งนานชอบเล่นมือถือเล่นแท็บเล็ตก้มหน้าก้มตาสังคมก้มหน้าทำให้เราปวดคอบ่าไหล่ลามไปหมดเลยถึงเส้นเอ็นอะไรเป็นได้หมดเลยนะคะมัสเซิลเพนหมดเลยนะคะฉะนั้นเรามาระวังนิดนึงโรคจากการที่เรากระทำมันนั่นแหละเกิดจากตัวเราล้วนๆเลยโทษใครไม่ได้ตัวเรานี่แหละนะโอเคสำหรับเรื่องการทำบุญอาจารย์บอกเสมอว่าพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณพ่อแม่คนทำพี่ป้านะอาปู่ย่าตายายพ่อแม่ที่เป็นครูบาอาจารย์ก็ได้ใครก็ตามแต่ที่เขาดีกับเรานะคะอย่าลืมดูแลท่านก่อนให้ท่านแบบเป็นยืนหนึ่งนะคะอันดับต้นนะคะก่อนที่จะทำบุญนอกบ้านอย่างตัวอาจารย์
าจารย์จะบอกเสมอว่าพ่อแม่ดีก็มีพ่อแม่ไม่ดีก็มีอันนี้คือเรามองมุมกว้างโลกมี2มุมขาวและดำอันนี้อาจารย์เข้าใจแต่อย่างตัวอาจารย์พ่อแม่เลี้ยงมาดีมากอาจารย์หมายถึงว่าเลี้ยงตัวอาจารย์มาในเชิงที่แบบอาจารย์มีความสุขหรืออะไรต่างๆอ่ะคืออาจารย์มีทางเดียวคือทดแทนบุญคุณโดยการเป็นคนที่กตัญญูต่อพวกท่านให้มากที่สุดเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าท่านจะอยู่กับเราได้อีกนานเท่าไหร่ถูกไหมคะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติแต่สำหรับบางคนบอกว่าพ่อแม่หนูไม่ได้เลี้ยงหนูไม่ได้เลี้ยงหนูมาหรือเหตุผลต่างๆนานาล้าน 8,900 อาจารย์ก็บอกว่ากตัญญูเท่าที่ไหวละกันเอาแบบที่เราสบายใจไม่เดือดร้อนอาจารย์เชื่อว่าทุกคนรู้ว่าอะไรควรไม่ควรนะคะแต่จะทำหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะคะแล้วก็สำหรับถ้าเราดูแลพ่อแม่ในบ้านอิ่มแล้วเรียบร้อยนะคะท่านดูแลท่านอย่างดีแล้วทำบุญนอกบ้านได้เลยพลังงานของคุณการทำบุญนอกบ้านแนะนำว่าน้องหมาน้องแมวนะคะน้องสัตว์พิการต่างๆหรือว่าช้างก็ได้นะคะเป็นได้หมดค่ะอะไรที่เป็นแบบสัตว์เลี้ยงหรือว่าเป็นสัตว์ทั่วไปบาดเจ็บอะไรเงี้ยบริจาคเงินก็ได้หรือว่าเราเองช่วยเหลือเท่าที่ไหวละกันเพราะพลังงานขึ้นแบบนี้ทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอ๋อสัตว์เลี้ยงอาจจะแปลได้อีกหนึ่งอย่างว่าทานมังสวิรัติคือละเว้นเนื้อสัตว์ได้ด้วยค่ะทานเจหรือมังสวิรัติก็ได้ทุกวันพระหรือทุกวันเกิดของคุณหรือทั้งสองอย่างเป็นอาจารย์ทำสองอย่างอย่างเช่นคุณเกิดวันจันทร์ทำวันจันทร์ด้วยทำวันพระด้วยนะคะถ้าวันจันทร์ตรงกับวันพระอ่ะดีเยี่ยมเลยนะคะสละเวลาของท่านสักประมาณสัก 4-5 วันต่อเดือนละกันในการทานเจหรือทานมังสวิรัตินะคะมันจะยิ่งดีต่อตัวคุณและคุณเองก็จะมีความสุขด้วยเช่นกันค่ะโอเคโดยภาพรวมเนี่ยไม่มีอะไรมากมายที่อาจารย์ต้องเตือนและอย่าลืมนั่งสมาธินะอันนี้สำคัญแล้วก็สวดมนต์บ้างจะยิ่งดีนะคะขอกระตุ้นเพราะว่าอาจารย์มองว่ามันเป็นสิ่งที่มาตรฐานที่สุดแล้วจริงๆนะอาจารย์ก็ขออนุญาตจบคำทำนายเดี๋ยวเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาที่ไม่เกินกรรมแล้วก็มีความคิดดีๆที่เกิดขึ้นในความคิดของคุณนะคะก็คือดึงพลังงานด้านบวกเข้ามาแล้วก็ขอให้มันเป็นเช่นนั้นนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram กิ๊งฟาสชั่น2415ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์ใต้คลิปวิดีโอนี้กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ๊งฟ้าทำคลิปการกุศลต่อไปให้ทุกท่านได้ดูและอย่าลืมกดติดตาม Instagram กิ๊งฟาสชั่น2415ตามด้านล่างได้เลยนะคะคุณสามารถรับฟังรับชมคลิปวิดีโออื่นๆในช่องของอาจารย์กิ่งฟ้า 2465 ได้เลยค่ะ